โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการโยกเนี่ยคือการเคลื่อนของฟันที่ผ่านของแข็งก็คือฟันผ่านกระดูกเพราะฉะนั้นในขณะที่เราต้องการให้ฟันเคลื่อนได้เนี่ยกระดูกต้องยอมนิ่มลงมันไม่ชินอยู่แล้วครับจากตอนแรกเป็นผิวเรียบๆเนี่ยแล้วมันก็มีอะไรมาเกี่ยวมาอะไรทิ่มแทงอะไรกับพุงแก้มของเราอยู่แล้วพอใส่อุปกรณ์จัดฟันไปสักพักนึงเนี่ยเริ่มแสบๆแหวกๆดูสักหน่อยก็เป็นเยื่อๆเมื่อๆขาวๆเนี่ยมีหลุดๆออกมาบ้างหรือว่าติดๆอยู่ที่แก้มบ้างบางคนกลัวเชื่อได้เลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดฟันประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกดูได้จากจำนวนของคนที่มาจัดฟันมีทั้งเด็กเล็กๆยาวไปจนถึงคนอายุ70ปีก็มีแต่เรื่องของการจัดฟันไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาเท่านั้นเพราะบางกลุ่มเนี่ยเขาเป็นเรื่องของค่านิยมเหมือนแฟชั่นยุค90ที่ต้องไปเจาะหูอะไรอย่างนั้นเลยค่ะกันก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เคยจัดฟันมาก่อนแต่ตอนนั้นไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรนักหรอกเพราะว่ามีแค่หนึ่งใจที่พร้อมจะจัดแล้วก็สองมือกำตังที่พร้อมจะจ่ายพอจัดเสร็จปุ๊บก็มีอาการหลายๆอย่างที่ตามมาแต่กันไม่ได้บอกนะว่าการจัดฟันมันไม่ดีแค่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปจัดฟันเท่านั้นเองแล้วสิ่งที่คนจะไปจัดฟันทุกคนต้องประสบพบเจอมันมีอะไรบ้างนะสิ่งที่ต้องเจอทุกคนใช่ไหมครับอย่างแรกเลยความปวดนี่คือเลี่ยงไม่ได้จริงๆการที่เราจัดฟันคือเราการขยับฟันเวลาเราการขยับฟันนะครับขยับแล้วฟันมันกระแทกกันฟันมันกระแทกกันมันก็มีอาการปวดบ้างคนที่ติดอุปกรณ์จัดฟันไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววันแรกๆเนี่ยไม่เจ็บแต่ว่าพอผ่านวันที่2วันที่3ไปแล้วเนี่ยอาการเจ็บจะเริ่มมากขึ้นเพราะว่าฟันเนี่ยเกิดการเริ่มเคลื่อนจริงๆแล้วเจ็บมากเจ็บน้อยเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลบางตำแหน่งที่มีอาการเจ็บมากอย่างเช่นฟันหน้าที่เป็นฟันซี่เล็กๆเนี่ยกัดฟันทางด้านหน้าเนี่ยอาจจะรู้สึกเจ็บมากกว่าปกติบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของอาการปวดได้จากฟันหน้าไปเป็นด้านข้างได้เพราะว่าฟันอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนตำแหน่งในการเคลื่อนไปนะอาการก็จะอยู่หนักๆมากๆก็ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์แรกแต่ละครั้งที่มาปรับเครื่องมือมันก็จะปวดตึงขึ้นอีกหน่อยแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆความเจ็บปวดของแต่ละคนจากประสบการณ์นะครับพบว่ามันจะค่อยๆน้อยลงเองแล้วอาการปวดที่ต้องเจอเนี่ยมันเกิดจากการโยกของฟันหรือการที่มีเลือดออกหรือเปล่าคะคุณหมอการโยกต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ไม่ได้เป็นอันตรายโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการโยกเนี่ยคือการเคลื่อนของฟันที่ผ่านของแข็งก็คือฟันผ่านกระดูกเพราะฉะนั้นในขณะที่เราต้องการให้ฟันเคลื่อนได้เนี่ยกระดูกต้องยอมนิ่มลงเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดอาการโยกได้เล็กน้อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้รู้สึกว่าโยกมากหรือเจ็บด้วยเจ็บมากแล้วไม่หายอย่างที่บอกเนี่ยอันนี้อาจจะต้องสงสัยเรื่องของกระดูกหรือเหงือกอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องเช่นโรคลัมมานาดหรือโรคเหงือกอักเสบอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องมาตรวจดูเพิ่มเติมด้วยการจัดฟันไม่ทำให้เลือดออกเพราะว่าเราติดเครื่องมือไปบนฟันแล้วเราเคลื่อนฟันที่มันอยู่ในกระดูกครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้จัดฟันแล้วรู้สึกว่ามีเลือดออกนั่นหมายความว่าบางทีมีเหงือกอักเสบอันนั้นคงจะต้องมาตรวจดูอีกทีว่าคนไข้มีเหงือกอักเสบจริงหรือเปล่าต้องได้รับการรักษาเหงือกหรือเปล่าเมื่อก่อนไม่ค่อยเป็นแต่เดี๋ยวนี้เสียวบ่อย หมายถึงเสียวฟันนะอันนี้มันเกี่ยวกับการจัดฟันไหมคะอาการเสียวฟันเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยฟันที่เรายิ้มออกมาแล้วเรามองเห็นเนี่ยบริเวณนั้นจะไม่ค่อยเสียวหรอกเพราะมันคือเคลือบฟันที่ไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ว่าบริเวณที่เรามักจะเสียวฟันก็คือบริเวณที่เป็นรากฟันสมมติว่าอันนี้คือฟันที่เรามองเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอันนี้คือรากฟันที่อยู่ในกระดูกเนาะอันนี้คือบริเวณของเหงือกที่ปกคลุมอยู่ทีนี้เวลาที่เรามีการเคลื่อนฟันเนี่ยเหงือกมันก็ต้องมีการเคลื่อนตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเหงือกมันมีการเปลี่ยนแปลงบางทีอาจจะมีรากฟันมีการโผล่บ้างเล็กน้อยแล้วก็ค่อยมาปิดใหม่มันอาจก็เลยอาจจะมีอาการเสียวเป็นชั่วคราวนะอีกหนึ่งอย่างที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของแผลในช่องปากใช่ไหมคะคิดว่าเลี่ยงไม่ได้เลยล่ะว่าง่ายๆโดยเฉพาะในช่วงแรกเพราะว่าจากตอนแรกเลยฟันเรามันเป็นผิวเรียบๆเนาะนี่ตัวอย่างให้ดูด้วยมันไม่ชินอยู่แล้วครับจากตอนแรกเป็นผิวเรียบๆเนี่ยแล้วมันก็มีอะไรมาเกี่ยวมาอะไรทิ่มแทงอะไรกับพุงแก้มของเราอยู่แล้วเป็นไปได้เกือบ 100% เลยคนไข้ที่จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สะดวกสบายมันมีความระคายเคืองของกับพุงแก้มแต่ข่าวดีครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคุณหมอจะให้นี่สิ่งนี้ก็คือขี้ผึ้งครับคุณหมอจะแนะนำให้เอาขี้ผึ้งเนี้ยไปแปะบนลวดหรือว่าบนเครื่องมือซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันระคายเคืองแก้มบีบมันออกมาแล้วก็ปั้นเป็นเท่ากับหัวไม่ขีดอย่างเงี้ยแล้วก็แปะส่วนใหญ่ก็จะระคายเคืองกันแถวๆบริเวณด้านท้ายที่มีลวดยาวๆหรือไม่ก็บริเวณแถวๆเคี้ยวมุมปากอะไรอย่างเงี้ยที่จะเสียดสีก็แปะไปเลยบนเหล็กที่รู้สึกคมพอใส่อุปกรณ์จัดฟันไปสักพักนึงเนี่ยเริ่มแสบๆแหวกๆดูสักหน่อย
็เป็นเยื่อๆเมื่อขาวๆเงี้ยมีหลุดออกมาบ้างหรือว่าติดอยู่ที่แก้มบ้างบางคนกลัวจริงๆจะบอกว่าสีขาวๆนะส่วนใหญ่เลยอันนั้นคือเคราตินก็คือเป็นเนื้อเยื่อของผิวหนังที่ช่วยปกป้องไม่ลดการเสียดสีของร่างกายเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองทางธรรมชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะไม่ใช่อันตรายแต่พอเราป้องกันได้ดีสมมติเราแปะขี้ผึ้งหรือว่าเราจัดฟันเสร็จแล้วเราถอดอุปกรณ์ออกเนี่ยบริเวณขาวๆตำแหน่งนั้นน่ะก็จะค่อยๆจางลงเพราะเคราตินก็จะลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายปรับตัวใหม่นั่นเองตอนนี้ครับเราก็มีการจัดฟันอีกแบบนึงเราเรียกว่าเคลียร์อะไลเนอร์หรือว่าการจัดฟันแบบใสแทนที่เราจะเอาตัวแบ็กเก็ตไปติดบนฟันเราก็ใช้เป็นพลาสติกใสๆอย่างเงี้ยครับมาครอบฟันเพื่อดันฟันไปในตำแหน่งใหม่การจัดฟันแบบใสในปัจจุบันเราก็พบว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราสามารถรักษาได้ในการสบฟันหลากหลายรูปแบบมากครับแต่ก็ยังจะมีบางอย่างที่ยังเป็นข้อจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนไข้เลือกหรือว่าหมอเลือกจริงๆแล้วขอตอบว่าเป็นการเลือกร่วมกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ต้องการจัดฟันใสแล้วเราก็สามารถที่ให้การรักษาได้การจัดฟันใสก็เป็นอีกหนึ่งออปชันบางทีคนไข้เดินมาเลยบอกว่าจำเป็นจะต้องจัดฟันแบบใสหรือไม่ต้องการการรู้สึกระคายเคืองแบบการติดเหล็กเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คนไข้เป็นคนเลือกเองเลยอะไรเงี้ยแต่บางอย่างเราก็มองแล้วว่าจัดฟันแบบใสจะเป็นประโยชน์บางทีเราก็จะแนะนำหรือบางอย่างเรามองว่าการจัดฟันแบบเหล็กอาจจะเหมาะสมสำหรับคนไข้ในรายนี้อันนี้จะเป็นในลักษณะของเงื่อนไขต่างๆซึ่งมีดีเทลเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็สวยงามกว่าเนาะแบบใสมันก็ไม่เห็นน่ะว่าเรากำลังจัดฟันอยู่อย่างที่สองอย่างที่เราคุยกันตะกี้ว่าความระคายเคืองมันก็น้อยกว่าแต่ถามว่ามันไม่ระคายเคืองมาเลยไหมก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีขอบซึ่งบางคนก็รู้สึกว่ามันมีความคมบ้างอันนี้ก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนไข้บ้างเหมือนกันคนไข้เนี่ยเลือกการจัดฟันแบบใสแล้วก็ตั้งใจเลยเพราะว่ารู้สึกมีแผลร้อนในช่องปากมากแต่ปรากฏว่าคนไข้นอนกัดฟันเป็นคนที่นอนกัดฟันปรากฏว่าพอตื่นมารู้สึกก็ยังเสียดสีในช่องปากได้อยู่บ้างเหมือนกันแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเหล็กก็คงจะดีกว่าไม่ว่าจะจัดฟันแบบใสหรือแบบเหล็กจะจัดเพราะรักษาหรือจัดเพราะรักสวยกันก็อยากจะให้ทุกคนไปศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนที่จะมาจัดฟันนะคะหรือถ้าใครไม่ชัวร์ว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จก็ไปศึกษาหาข้อมูลกันก่อนได้ที่ www.thaiortho.org หรือกดไลค์เพจหมอจัดฟันไทยแค่อินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้เลย